Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawlin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. ท่านบาบอฮัมดานวิทยานุนท่านบาบออิสมาอินสัปปัญญังนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งและพิเศษสุดด้วยขอคารวะตะวัสุนกับครูบาอาจารย์ของผมคืออัลมรฮุมอาจารย์มิดีนรอฮิมฮุลลอฮุตะอาลาแล้วก็สเตสิติฮายัดซึ่งอัลลอฮ์ก็อยากจะฮับหาเธอเช่นเดียวกันซึ่งในวันนี้นับว่าเป็นเนียมัตอันมหาศาลที่เราได้มีโอกาสฟังท่านบาบออิสมาอินสัปปัญญังได้พูดและวันพรุ่งนี้ก็จะมีอาจารย์บบกรีมนาคนาวาเป็นประธานสภาอุลามาภาคใต้และอาจารย์เชริฟศิเจริญอาจารย์อรุณบุญชมและอาจารย์ฮักกีมอเอลผมเป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องลุกมานขายข้ออย่างไรซึ่งวันนี้บบฮัมดานบอกว่าให้พูดครึ่งชั่วโมงหมายความว่าประมาณห้าทุ่มตรงเลิกนะครับตามคำสั่งผู้ที่มีบอกกับเราไว้เราก็ต้องปฏิบัติตามซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องนับซูมุลฮัมมะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเจ็ดนับซูเราไม่ต้องให้คำนิยามมากเพราะเวลาเรามีน้อยเพียงแต่ย้อนไปในอดีต3-4 ปีที่ผ่านมาอันที่หนึ่งก็นับซูอัมมารอแปลว่านับซูของความโกรธนับซูของชัยฏอนนับซูลาวามะนับซูแห่งการตำหนิก็เราเรียกว่านับซูสัตว์มุลฮามะเป็นนับซูที่อินฮามเนี่ยแปลว่านับซูระหว่างคนกับสัตว์วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนับซูตัวที่4คือมุตมะอินนะเราจะเห็นว่ามันจะแบ่งหลายสิ่งนี่เป็นเจ็ดไม่ว่าจะเป็นซีฟัตมานีเนี่ยมีเจ็ดซีฟัตอุดรัตอิรอดัตอิลมูฮายัตสมะปัสสัตแล้วก็กลามปัสสัตกลามตัวกลางตัวที่4คือตัวฮายัตถ้าไม่มีตัวฮายัตตัวเดียว3ตัวแรก3ตัวหลังไม่มีความหมายมันเป็นฮิกมัตหมดต่อวาบก็7รอบแสแอก็7เที่ยวนับซูก็มี7นับซูซึ่งอุลามาเขาได้แบ่งเอาไว้ดังนั้นในเวลาประมาณ30นาทีเนี่ยก็อยากจะสรุปให้ท่านพี่น้องได้ฟังตรงนี้ว่าวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องนับซูลมุตมะอินนะห์เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าฮาวอคืออารมณ์นับซูคือความอยากชะวัตก็คือกิเลสตัณหาที่เราพูดกัน
ทีนี้เราได้ทำความเข้าใจแล้วว่านับซูนี่มันร้ายกว่าชัยฏอน70เท่าเนี่ยพูดมาหลายปีแล้วดังนั้นถ้าพี่น้องพูดกันหน่อยครับปกติแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องนับซูก็คือตัวเลวนับซูตัวเลวนั้นถ้าหากให้เราสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่นับซูที่สะอาดด้วยกับการเราทำการฟอกมันด้วยการซิกุลละเราได้ใช้แปรงเนี่ยถูจากแปรงทองเหลืองเนี่ยจากมุยาฮาดาละและอิคลาสต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะได้รับการชักจูงและแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยแล้วทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยคุณสมบัติที่เป็นนับสูที่เลวเนี่ยจากนับสูดังกล่าวก็จะได้รับการขัดเกลาให้สะอาดได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆทำวาริดกันหรือรอนูดหรือว่านูดจากอัลลอฮ์ตะอาลาเขาจะได้รับลิ้มชิมรสแห่งซุปด้วยความดื่มด่ำอริดอร่อยจึงฉายาว่าฮักกีกอหรือว่ามาอีกวะฉะนั้นพอถึงตรงนี้ปั๊บก็จะเปลี่ยนเป็นนับซุลมุตตมาอินนาเลยเรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยท่านพี่น้องโลกที่มันวุ่นวายทุกวันเนี่ยเพราะนับซูทั้งนั้นซึ่งถ้าผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะพูดถึงเจ็ดนับซูแล้วก็จะสรุปนับซูทั้งเจ็ดเป็นปีที่8แล้วค่อยว่ากันเรื่องใหม่เพราะบอดานเป็นคนตั้งไว้เองโอ้นับสูหนึ่งสองสามจากนี้เราถามว่าในหนังสือที่ผมนำมาอ้างในมังานานดีๆดันวลียุลอเนี่ยหน้า35เอามาอ้างเพราะความรู้ผมนี่อยู่ในหนังสือไม่เหมือนคนยุคใหม่ความรู้เนี่ยอยู่ใน Google มั่งใน Facebook มั่งสมัยอาจารย์มีดีนผมเนี่ยความรู้นั้นอัลอิลมูฟิสซูดูอยู่ในหัวอกสมัยนี้กด Google ก็มาจะปลอมไม่ปลอมไปหาที่มาได้ไม่ได้ไม่รู้แปลทันทีเลยนับซูมุตมอินนาล่ะเมื่อนับซูมุลฮัมมัดใสสะอาดบริสุทธิ์สิ่งเจือปนลักษณะตำหนิของไม่ดีต่างๆและเมื่อมันมีความแข็งแกร่งมั่นคงได้รับการมะริฟะจากอัลลอฮ์ได้รับฮักกีกอฮ์จากอัลลอฮ์ล่ะมันก็จะบังเกิดขึ้นมากกว่ามุตมีนะและเริ่มต้นได้ตำแหน่งวาลีเล็กวาลีย่อยๆซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานว่ายาอัยยะตุฮันนับซุลมุตตมะอินนะอิรจิอีอิลารับบิกิรอดิยะตัมมารดิยะฟัดคุลีฟีอิบาดีวัดคุลีจันนตีอัลลอฮ์เรียกร้องโอ้นับซุลมุตมินนะเอ้ยคือนับสูที่สงบจงกลับมายังผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความยินดีและเป็นที่ยินดีของพระผู้อภิบาลดังนั้นเจ้าจงเข้ามาเป็นปวงบ่าวของข้าที่ดีและเจ้าเข้ามาอยู่ในสวรรค์ของข้าเถิดอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาเรียกร้องนับสุนมุตมาอินนั้นนี่เป็นตัวที่สี่ตัวกลางสามตัวแรกไม่ค่อยได้เรื่องตัวที่หนึ่งไม่ได้เรื่องค่อยดีขึ้นพอตัวที่สี่
ตัวกลางข้อ5รอดิยาล่ะก้อนหินกับทองคำเนี่ยมันไม่ต่างกันแล้วเงินตรากับกระดาษมันไม่ต่างกันใบไม้กับเงินตราก็ไม่ต่างกันธรรมดิยาล่ะ24ชั่วโมงทุกลมหายใจเข้าออกฟีกุลลิลัมฮะติวะนะฟาซินอะดะดะมาวะซิฮุอิลมุลลอฮ์ทุกกระพริบตาลงใครอัลเลาะห์อย่างเดียวฉะนั้นท่านพี่น้องครับชีวิตเราในทุกวันเนี่ยเราไปผูกพันกับสิ่งอื่นทั้งนั้นฉะนั้นท่านพี่น้องเวลาเรามีน้อยเนี่ยซึ่งในหนังสือหน้าที่35เราจะดูเลยว่าพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่ที่นี่และฟังทั้ง YouTube อะไรก็ตามเถอะจะมีนับสุลมุตตะมาอินนาหรือไม่ฟังตรงนี้และในนี้คือกุรอานโดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติของจิตวิญญาณนี่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเหล็กกล้าและสวยงามด้วยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกในใจของเขาโดยผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยคุณสมบัตินั้นต่อไปนี้นะครับมังนั้นดีอยู่แล้วหน้าสันนิษฐานดูเอาไว้แล้วกันหนึ่งใจกว้างและเงินไม่มาติดอยู่กับมือเขาเพราะใจมีแต่กุศลทั้งหมดถ้าเขาเรียกว่าก็บอกว่ามูรอฮัตีดันตะละกะวังดะตังดิตางานรบัตสดะกอทุกวันนี้เราบอกว่าเงินของเราถ้าเราเรียนขั้นสูงของอัลเลาะห์หมดวันนี้เรามาที่โรงเรียนมาซ่อนเราพกนับสุลมุตมาอินนามาเต็มที่เลยมีเท่าไหร่บริจาคเท่านั้นเก็บไว้เฉพาะค่ารถน้ำมันรถเติมกลับบ้านซึ่งที่ทุกจังหวัดมากันหมดที่ผมรู้จักที่ไปสอนหนังสือที่จันนะสอนที่นครและสอนที่กระบี่แต่รถของบ้าบอเบนเนี่ยเหมารถตู้มาสองคันคันที่หนึ่งอุบัติเหตุชนคันที่สองตายกลางทางแล้วไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าและที่อื่นๆก็อยู่ที่บ้านผมกันเยอะๆเขามาจากต่างจังหวัดแล้ววันนี้บาบออิสมาอีลมาสมัญญามาด้วยแล้วพรุ่งนี้บาบอกะรีมก็มาด้วยประการที่สองต้องเป็นผู้นี้มีคุณสมบัติตะวักคุณอย่างแท้จริงหรือว่าเรียกว่าตะวักกันอินนัลลอฮยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนเรามอบอัลเลาะห์จริงๆอัลเลาะห์จะรักเรานกมันบินออกไปหาอาหารมันไม่รู้ว่าริซกีมันจะอยู่ที่ไหนมันจะถูกฆ่าตายก็ได้ลูกอยู่ในนั้น4ตัวมันไปกับพ่อกับแม่มัน2คนได้ยืนมา2ชิ้นหนอน2ตัวคนละตัวตัวโตกินก่อนตัวที่2กินตามตัวที่3ที่4ไม่รู้จะกินอะไรผมเคยเป็นเด็กจระเข้ขบมาเรียนที่นี่2003เลี้ยงควายมาก่อน4ตัวควายไม่เคยเอาฟางเข้าโรงเลยไม่เคยเอาหญ้าที่มันกินแบกกลับมาบ้านเลยเราต้องดูแลมันอีกมันอยู่ในโรงต้องสุมไฟอยู่ในโรงเวลามันขี้มาเราก็ต้องเอาไปทิ้งให้มันอีกสบายมากมันไม่เคยกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เรามีมาอิมานเราเชื่อมั่นอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิตะวักกัลอัลลอฮ์วะลาฮาวลาวะลากุวะติลลาฮ์ยาซีมพูดประจักษ์ปากพูดแต่หัวใจไม่จริงจังกับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รู้จะเรียนตะซะวุฟไปทําอะไรประการที่3เขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีสมบัติของอาริฐและก็ฉลาดสมาร์ทธรรมะทําไมเรียกบยักษโนสมบูรณ์แบบของคนคนนี้ตรงนี้จะพูดอย่างอาริฟอย่างเดียวเวลาเราไม่มีแล้ว
เปลี่ยนว่าคันนี้ก่อนก็แล้วกันเวลาเรามีน้อยนะบบสั่งให้สามสิรีพรุ่งนี้จะพูดอีกรอบหนึ่งประการที่สี่ต้องทำอิบาดะห์อย่างเข้มข้นเช่นอุมัดอิบนุคอตตอบบอกว่าเฮ้ยซะยอจะทำยังไงดีถ้าซะยอเดินตรวจในตอนกลางคืนเนี่ยซะยอก็ไม่ได้ทำอามันอิบาดะห์ถ้าซะยอตรวจกลางวันกลางคืนซะยอนอนอิบาดะห์ก็ไม่ได้แสดงว่าทั้งกลางวันยันคืนไม่ค่อยได้นอนเลยตรงนี้เขาอยู่กับอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ถูกสร้างแต่สิ่งอื่นไม่เคยสร้างอะไรเรามาแต่เราติดยึดอยู่กับมันตลอดชีวิตนี้อัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมให้เป็นมุมินให้เป็นบ่าวอุมัตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับเป็นประเสริฐสุดแล้วเรายังขาดจิตสำนึกในการรับใช้พระองค์ประการที่ห้าต้องสุกโกตอย่างแท้จริงละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมวะละอินกะฟัรตุมอินอาซาบีละชะดีดถ้าสุกโกตเนี่ยมัดล่ะอัลลอฮ์สัญญาใช้ฟีอีนแต่ภาษาคนนอกมาสอนฟีอีนแต่มาสมัยมาเรียกเฟี้ยล้นก็ว่าไปใช่มาดีเลยถ้ามึงสุกโกตเนี่ยมัดแล้วแล้วก็กูเนี่ยจะละอาซีดันนะกูร้อยเปอร์เซ็นต์บัดนี้อนาคตตอบมึงเพิ่มเติมอีกทั้งดุกดุนยอและลูกอัครรมีไม่ใครทำบุญจนเนี่ยถ้าเรียนตาซาวุฟขี้เหนียวไม่จาไม่มุรอฮัตีไม่ต้องมาเรียนเสียเวลาโดยเฉพาะปะนอมาซอสกล้าพูดได้เลยว่าเราฝากกับอัลลอฮ์จริงๆไม่มีรายได้ที่อื่นบางคนบอกไม่ต้องพูดแล้วเขาก็รู้แล้วมาซ้อมไม่มีรายได้ที่อื่นผมก็ย้ำอยู่แล้วเพื่อจะเตือนท่านพี่น้องนี่คือเตือนกันนะประการที่6ต้องเรียดรในฮุกุมอัลลอฮ์ในหะดีษกุรอซีบอกมัลลัมยัรฎอบิกอฎออีวะลัมยัสบิตอะลาบะลาอีวะลัมยัสกุตอะลานะมาอีฟัลยัตตะคิดอิลาฮันสวาอีใครไม่เรือดอในกอดอของข้ากุรสีบอกนิสไม่สุกดเนี่ยมัดเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วไม่อดทนในบัลลองข้าไปหาพระเจ้าอื่นจากข้ามาแล้วมาเทียบเทียงดูใช้คำว่าสวาอีประการสุดท้ายและตักวาอย่างแท้จริงซึ่งไม่มีเวลาอธิบายตักวาคือการต่ออัตซีเกตเตาบัตสุโกตอิคลาสในซูฟีขั้นปกติหรือกุสุลูดินขั้นปกติแต่ขั้นสูงล่ะต้องชนะชัยตอนต้องชนะนับสูต้องจายเฮ็ดดนยอต้องอุสละดนยอมะคโลกด้วยแยกออกมาอย่าไปติดยึดกับมันจะคิดเรื่องธุรกิจไม่ได้นี่แค่เจ็ดข้อเบาๆในกรณีที่อิลมุลที่เราเรียนรู้จากนับสูมุตมะอินนะมันยาวนะเวลาเรามีน้อยฉะนั้นจึงสรุปให้ท่านพี่น้องฟังตรงนี้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพครับสิ่งอื่นๆที่อีกข้อนึงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้อที่8ดาเลนลากีดะบะซีฟะซิบะฮัตกียังไวเขาบอกอีกยาวละเอียดก็แล้วกันซึ่งคุณสมบัติของหัวใจที่มีเหล็กกล้าและเป็นที่น่ายกย่องตามปกติผู้ที่รับตำแหน่งนี้ภายนอกจะมีการต่อมีกะรอมัดเกิดขึ้น
แต่ไม่แน่นอนเสมอไปได้รับความรู้โดยไม่ต้องเล่าเรียนเช่นอินฮามเพราะเขาได้รับรู้ความลี้ลับต่างๆที่มาจากลอห์มะฮฟูซกระดานที่บันทึกเอาไว้นะครับฉะนั้นจะเห็นนะเพราะพวกเขาเปรียบได้กับทองเนื้อ7ซึ่งมีคุณภาพที่มีคุณค่าแพงกว่านับซูที่แล้วมานี่แหละคือนับซูลมุตมินนะสวรรค์เป็นที่รองรับดังเช่นในกุรอานที่ผ่านมาคนเหล่านี้สมควรได้รับเชิดชูและเชื้อเชิญจากอัลเลาะห์ไปสู่สวรรค์คูลิกอฟีฮามาลาไอนุนอัตวาลาอูซุนสมัตวาลาคอบิกอลินบาชรินตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินหัวใจไม่เคยนึกมาก่อนนี่คือเนี่ยมันสุดยอดที่เราเข้าสวรรค์ฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่จะจบนี่ผมบอกท่านพี่น้องว่าในการเดินของนับซูลนั้นมีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาเสมือนอยู่พร้อมกับอัลลอฮ์เสมอมาอัลลอฮ์ว่าหัวมาอากุ้มไอนามาคุณตุ้มเราอยู่กับรถตลาดนะฝ่าไอนามาตัวลูฝ่าซัมมาวัดอยู่หุ่นเหรออย่าหุ่นตาเวนเราหันหน้าไปไหนอาร้อยจีนะเอาไว้ก่อนซึ่งการสี่เกมเขาต้องสิเกตด้วยกับซิสสองโลกของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้คือตำแหน่งฮักกีก้อมุฮัมมัดียะบ่งชี้ถึงซัตซิฟัตอัลลอฮ์ในตำแหน่งตะอายุนอวันการแจกแจงมีจริงอัลลอฮ์ครั้งแรกคือมุตตะบัตหรือมัตตะบัตวาดะสามสภาพบุคลิกอิสัยของผู้แสวงสัตว์แสวงหาสิ่งเหล่านี้คือจิตใจมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์จริยธรรมที่สวยงามหรือมารยาทที่มีเกียรติจะปรากฏเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาได้รับเขาได้พบขึ้นมาแล้วท่านพี่น้องทั้งหลายครับจะเห็นในตรงนี้ว่าสังคมส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในนับซุลมุตมินะจะเป็นสังคมที่ใจกว้างไม่โกรธง่ายมีนิสัยขอบคุณคนอื่นจึงยืนยันว่าเราอยู่ในมะกอมไอ้นุ่นยะเกียนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราท่านพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าผมมีเวลาอีก7นาทีชีวิตมนุษย์เกิดมาเราลองนึกดูที่ว่าเราจะจากโลกนี้ไปจากการมีตำแหน่งหรือการเป็นตำนานการที่มีตำแหน่งพอตายตำแหน่งก็หมดแต่การมีตำนานนักสู้มูญาฮาดากับนับสู้กับชัยตอนมันยิ่งใหญ่เหลือเกินถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กันมากมายและคนที่มีตำแหน่งพ่ายแพ้นับสู้ชัยตอนมาเยอะแล้วพี่น้องลองคิดดูง่ายบางคนนี่ต้องการมีตำแหน่งแต่ไม่อยากสร้างตำนานเรายกตัวอย่างง่ายๆนี่ผมไม่ได้ยกย่องใครนะเอาที่เรารู้จักครั้งหนึ่งตอนเลือกจุฬาสมัยเก่ามีอาจารย์ตวนสุวรรณศาสตร์มีอาจารย์กุลสอนเราที่ลาบุกขาวแล้วมีอาจารย์บรรจงศรีจรูนหลายสิบปีก่อนปรากฏว่าอยู่หน้ามหาไทยว่าจะเอาใครเป็นจุฬาก็บอกว่าตำรวจกุลสอนบอกว่าเฮ้ยตวนเว้ยขอโทษนะใช้ศัพท์มึงเนี่ยเป็นจุฬาเถอะเพราะกูเนี่ยมานุ่งกางเกงไม่เป็นก็จบแต่ฮิกมัตตัวนี้มหาศาลมาก
จะบอกไม่ให้แกเป็นก็ไม่ได้แกอุโสแกเหลี่ยมทุกคนรู้จะอ้างไม่ได้แกพูดว่าแกนุ่งกางเกงไม่เป็นกูเข้าราชการไม่ได้ท่านนั้นท่านไม่รับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเนี่ยจึงเป็นตำนานในปัจจุบันนี้ใครไปต้องมายรัฐกูโบเพราะตำแหน่งสานะนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะอยากเป็นที่นับตามนับสูงนี่อันตรายทั้งนั้นตอนนี้ใครก็เป็นได้อายุ40ปีเป็นได้หมดพรบฉบับใหม่และมาถึงท่านอาจารย์วิริยนนท์ซึ่งเป็นครูผมเนี่ยอาจารย์ถามลูกศิษย์เลยตอนจุฬาตรวจครูท่านตายท่านบอกกับลูกศิษย์บอกพวกแกนี่จะให้กูเนี่ยเป็นจุฬาหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์ถ้าเป็นครูสอนทุกคนบอกให้อาจารย์เป็นครูสอนไม่ให้เป็นจุฬามาประชุมกันที่บ้านทุกคนต้องเอาอาจารย์มีดินทั้งนั้นทั้งอาวุโสทั้งอเล็มเพราะอดิศาสตร์ไปบอกว่ากุลสอนเนี่ยอเล็ม27วิชาจาก35อาจารย์มีดินเรานี่ขอโทษนะ21กูตรวจนั้น17เขาว่ากันนะผู้ใหญ่นะกูสัมจุลินหวังหมูบอกย่ออีกอธิบายใน12วิชาทุกคนต้องเอาอาจารย์หมดไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปทะเลาะใครแต่แกไม่รับตำแหน่งจุฬาแกบอกว่าคนนู้นก็ไม่เอาแกทุบกระดานเลยกูมัดเว้ยมึงต้องเอาปัจจุบันนี้กำลอกครูรอสอนรอยมตราที่ราชบุขาวอาจารย์มีดินยานนท์ที่อยู่ที่อัสลามจึงเป็นตำนานของคนอะเหลมที่เขายกย่องฉะนั้นเรามาดูง่ายๆว่าตอนคอลิดบินวาลิดเนี่ยนักรบผู้ยิ่งใหญ่มากอุมัดเขียนจดหมายไว้ให้คนขี่ถือไปเลยด้วยพระนามของอัลเลาะห์เมื่อท่านคอลิดบินวาลิดแม่ทัพที่ทำการรบอยู่เนี่ยได้อ่านสารฉบับนี้แล้วขอปลดออกจากแม่ทัพทันทีลงชื่ออุมัดอิบนุคอตตอบคอลิดเก็บใส่กระเป๋าไว้พอรบเสร็จแล้วก็มาสวนสนามเลยพอสวนสนามปั๊บคอลิดประกาศพี่น้องทหารหันที่เคารพทั้งหลายบัดนี้คอลิดไม่ได้เป็นแม่ทัพของท่านอีกต่อไปแล้วเพราะคอลิฟาวัดสั่งปลดข้าพเจ้าออกจากตำแหน่งแม่ทัพทุกคนโวกเวกโวยวายต้องปฏิวัติและแล้วต่อมาอุมัดก็เจอกับคอลิดเอ้ยที่เราสั่งปลดท่านออกเพราะคนกำลังจะยกย่องท่านเหมือนกับรอซูลต่อไปจะยกย่องยิ่งกว่านี้อีกคอลิดไม่พูดสักคำมาประกาศเลยบ้างถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มีตำแหน่งแม่ทัพก็ตามเถอะแต่ข้าพเจ้าจะรบเคียงบ่าเคียงเราไม่ต่างกับแม่ทัพอย่างเดิมและได้แม่ทัพคนอื่นมาด้วยในที่สุดคอลิดบินวาลิดจึงเป็นตำนานและอุลามาอื่นๆทั้งหมดตำนานทั้งนั้นตำนานมันอยู่นิรันดรแต่ตำแหน่งนี้มันไปกันหมดฉะนั้นนี่ผมไม่ได้ยกย่องอาจารย์รสอนอาจารย์วิดีนอย่างเดียวเนี่ยคนอื่นก็เยอะแต่ผมก็เอาให้มันชัดชัดฉะนั้นตำแหน่งไม่นิรันดรแต่ตำนานเนี่ยถามยากจงภูมิใจในตรงนี้ว่าผมได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นตำนานฉะนั้นอย่าไปติดยึดกับตำแหน่งแล้วโดนวิพากษ์วิจารณ์หมดทุกคนแค่เป็นครูสอนตะซาวุฟนี่ก็โดนทับตายอยู่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นจึงฝากฟังกับท่านพี่น้องในตรงนี้ว่าชีวิตมนุษย์นี่อยู่ไม่นานก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์และเราเองก็อยู่ไม่นานก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์
แล้วเราไม่มูตูก็ละอันตะมูตูก่อนจะเป็นเช่นไรฉะนั้นขอท่านพี่น้องจงได้รับความสุขความเจริญดังที่บรรดาอุลามาวางเอาไว้ว่าที่เขาไม่ต้องการตำแหน่งเพราะอยากได้ตำแหน่งก็คือนับสูถ้าเป็นนับสูเมื่อไรจบทันทีเลยครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ปีหน้าเจอนับสู5ถ้าผมยังไม่ตายนะโอเคนะขอโทษด้วยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ